ลปิน contemporary art นิทรรศการ The Relations ครั้งนี้เนี่ยตัวเองก็เป็นคิวเรเตอร์เป็นผู้จัดงานคิดคอนเซปต์งานแล้วก็รวบรวมศิลปินมาแสดงงานร่วมกันทั้งไทยและเทศทั้งหมดรวม12คนนะคะโดยคอนเซปต์ของ exhibition The Relations ความสัมพันธ์เนี่ย เริ่มจากว่าเราคิดว่าสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราหรือว่าตัวเราเนี่ยก็สัมพันธ์กับทุกสิ่งทุกอย่างนะคะโดยที่ว่าก็ได้ให้โจทย์กับศิลปินแต่ละคนว่าให้มีงาน2ชิ้นคือมีงานชิ้นใหญ่กับงานชิ้นเล็กแล้วก็อยากจะให้ทั้ง2ชิ้นเนี่ยเชื่อมโยงกันไม่ว่าจะเชื่อมโยงด้วยเรื่องราวเนื้อหาหรือว่าเทคนิคของแต่ละคนแต่ให้ทั้ง2ชิ้นเนี่ยเชื่อมโยงซึ่งกันและกันแล้วแต่ศิลปินแต่ละท่านจะตีความหรือว่าต้องการจะนำเสนอเรื่องราวอะไรเป็นพิเศษขอบคุณศิลปินทุกท่านด้วยที่ให้เกียรติแล้วก็สละเวลาสร้างสรรค์ผลงานมาร่วมแสดงในครั้งนี้ค่ะสำหรับตัวงานของดิฉันก็จะเป็นในการตีความเรื่องความสัมพันธ์ก็จะทั้งใช้รูปทรงเส้นสายที่ต่อเนื่องกันจะเห็นว่า2ชิ้นนี้นี่จะต่อเนื่องกันด้วยเส้นสายของรูปทั้ง2ชิ้นแล้วก็นำเสนอเรื่องราวความสัมพันธ์ของคนอย่างรูปแรกเนี่ยนะคะก็จะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างคนแล้วก็สัตว์เลี้ยงอยู่ในบรรยากาศชนบทส่วนรูปที่2เนี่ยจะเป็นครอบครัวความสัมพันธ์สายสัมพันธ์ของครอบครัวค่ะแล้วก็จะมีทิวทัศน์เป็นโมเดิร์นแลนด์สเคปเป็นรูปแบบของงานนะคะเทคนิคก็จะเป็นสีน้ำมันแล้วก็ตัวสีข้างหลังก็จะเป็นสีอะคริลิกนะแล้วก็รูปแบบของรูปทรงที่ใช้ในงานก็จะเป็นเซมิแอบสแตรคอะไรเงี้ยค่ะเป็นการตัดทอนรูปทรงจริงๆออกมาอะไรเงี้ยค่ะแรงบันดาลใจมาจากธรรมชาติล้วนๆใช่แล้วก็เราเอาอารมณ์ของธรรมชาติที่เราพบเห็นมาแสดงออกเรื่องของท้องฟ้าเรื่องของแลนด์สเคปซึ่งมันปะทะจิตใจเราสมมติเราขับรถไปทุกเช้าเราเห็นท้องฟ้าเราเห็นต้นไม้ภูเขาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะกระทบจิตใจเราเลยนำมาใช้ในการสร้างงานครับชุดนี้เป็นแรงบันดาลใจจากท้องทะเลครับมีที่มาจากรูปทรงของกะลาปังหาเป็นรูปทรงอิสระแล้วก็ให้ความรู้สึกเติบโตงานผมชุดนี้จะเน้นเรื่องสีจากใต้ท้องทะเลฮะเชื่อมโยงกับรูปเล็กก็คือเป็นเหมือนกับเป็นปลาทะเลที่อยู่ในบรรยากาศของปะการังครับครับผมอลงกรณ์ลวัฒนาครับงานของผมก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากปริศนาธรรมนะฮะตัวชิ้นงานจริงๆตอนที่ขึ้นจะเป็นแบบคล้ายๆกับนามธรรมนะฮะเชื่อมกับปริศนาธรรมก็คือว่าสิ่งที่มันอยู่ในใจเนี่ยมันไม่มีใครสามารถรู้ได้เพราะงั้นนามธรรมเนี่ยที่อยู่ในใจออกมาเป็นรูปธรรมจากรูปธรรมเสร็จแล้วเนี่ยมาเป็นสู่อุดมคติแบบไทยนะฮะโดยชิ้นงานของพี่เนี่ยก็จะเป็นต้นโทมันอยู่ในชุดงานจักรวาลและความสมดุลอันนี้ก็เป็นจักรวาลสมดุลที่เป็นอุดมคติโดยที่มาเริ่มจากนามธรรมมาสู่อุดมคติครับเชื่อมกับชิ้นนี้ก็คือจริงๆในระยะเดียวกันแต่ว่าชิ้นนี้จะมีหน้าคนก็กล่าวถึงบุคคลหรือว่าอริยบุคคลที่ทำความดีซึ่งในความเป็นจริงเราในเมื่อเรารู้จักคนเราก็ไม่สามารถรู้ข้างในเขาดีหรือชั่วยังไงเพราะงั้นเนี่ยในยะที่มันซ่อนอยู่นะฮะตัวชิ้นงานของพี่เองก็เป็นลักษณะเป็นปริศนาธรรมดังนั้นอยากสืบค้นก็ค่อยๆดูไปค่อยๆสืบค้นไปก็จะพบว่าข้างในมีอะไรมากกว่าที่คิดครับผมครับสำหรับงานของผมก็คือความสัมพันธ์เกี่ยวกับความหลากหลายในแง่มุมของสิ่งมีชีวิตแล้วก็ความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของที่เกี่ยวข้องกับตัวเราอยู่ในรอบๆตัวเราเนี่ยครับก็คือไอ้2ชิ้นเนี่ยจะมีมุมในแง่มุมเรื่องของความรักระหว่างคน2คนน่ะที่อยู่ด้วยร่วมกันน่ะการใช้ชีวิตร่วมกันในความแตกต่างก็คือเราก็เรียนรู้ในความแตกต่างซึ่งกันและกัน Thank you for having me here. I appreciate being hereSimply, the work is about aspiration, learning how to create images
by sound and light instead of by eyes and feeling. So it's an ancient tradition of making art that's combined with meditation and art. And it's just simply using a dot, a straight line, and a circle to create the inner universe. The colors are like language instead of aesthetics. And that's basically it. My inspiration has been from world cultures. I learn from all the cultures. I try to synthesize them to find some harmoniously bond together. So meditation and what they call mantra is the central inspiration. They come from meditation. So basically that's, I explore. I want to understand what sorrow is, what compassion is, what suffering is, what joy is. So I have to experience it through myself and through others. And I try to make over. So. คือแรงบันดาลใจอย่างชิ้นนี้เป็นเรื่องชื่อภาพนะเป็นเรื่องสติแต่จริงๆเนื้อหาของชิ้นนี้ก็คือเรื่องของเวลากับคว้าการเปลี่ยนแปลงการเกิดดับความเสื่อมหรือการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปประมาณนี้หมายถึงว่าอย่างสมมุติว่าสิ่งที่เราเห็นมีความสว่างมีความมืดอันนี้คือเรื่องอาจจะมองเรื่องของการเวลาก็ได้สิ่งที่มันสลายเปลี่ยนแปลงแตกกระจายอันนี้เป็นเรื่องของความเสื่อมความเปลี่ยนแปลงซึ่งทั้งสองอย่างเนี่ยมันไปควบคู่กันอะไรเงี้ยก็จะเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อมันเกิดการเปลี่ยนแปลงมันก็มีตัวเวลาเป็นการขับเคลื่อนด้วยกันส่วนในตัวสติก็คือสิ่งอาจจะพูดถึงมนุษย์ตัวเราการดำรงอยู่การมีสติมันจะเป็นหัวใจสำคัญในการอยู่ณปัจจุบันอะไรพวกนี้ครับชิ้นนี้คือพระพิคเนศแห่งเจ็ดสีนะครับแรงบันดาลใจก็คือผมเป็นคนชอบวาดลายเส้นทุกประเภทตั้งแต่ลายเส้นพื้นฐานจนเส้นไทยๆนะครับคราวนี้เทคนิคก็จะเป็นเทคนิคง่ายๆประสานกันระหว่างอันนี้มาวาดจากกาแฟแล้วก็ดำเนินงานด้วยเส้นครับผมแรงบันดาลใจกับงานชิ้นนี้นะครับคือคอนเซปต์งานของผมเนี่ยหลักๆแล้วเป็นการมองนะครับเป็นการมองสิ่งมีชีวิต2สังคมนะครับสังคม2ลักษณะคือสังคมของมนุษย์และสังคมของสัตว์นะครับว่าพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตใน2สังคมนี้มันมีวิถีชีวิตอย่างไรเมื่อมันเอามาวางทับซ้อนกันแล้วระหว่างของมนุษย์กับของสัตว์เนี่ยเมื่อมันทับซ้อนกันแล้วเราหาความต่างกับความเหมือนในโครงสร้างของลักษณะสังคม2อันนี้แล้วมันเกิดการตั้งคำถามว่าจริงๆแล้วมันต่างกันไหมนะครับเช่นสัตว์ธรรมชาติถูกสร้างขึ้นมานะครับธรรมชาติสร้างขึ้นมาให้มีสัญชาตญาณของการล่านะครับของการทำร้ายหรือปกครองกันการอยู่กันแบบชนชั้นมีนักล่ามีผู้ถูกล่ามีนักล่ามีเหยื่อนะครับก็เหมือนกับเกิดสภาวะทางสงครามแห่งการเอาตัวรอดทีนี้ก็เลยมาลองมองของมนุษย์บ้างมันต่างกันไหมสัตว์มันทำโดยสัญชาตญาณและมนุษย์ทำด้วยอะไรด้วยเจตนาอะไรหรือมนุษย์จริงๆแล้วมนุษย์มันเจตนาที่ทำร้ายกันมันต่างกับสัตว์หรือไม่นะครับงานพี่ไม่ใช่บทสรุปแต่งานของพี่มันเป็นเพียงแค่การตั้งคำถามถึงสิ่งเหล่านี้ค่ะสำหรับชิ้นงานชิ้นนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการกลมที่สุดในช่วงชีวิตเพราะทำงานมาหลากหลายรูปแบบจนชิ้นเนี้ยนำเอาความเดิมๆของตัวเองมาผสมกับสิ่งที่ปะทะเข้ามาใหม่ๆในช่วงปัจจุบันนะคะเป็นแฟนตาซีแล้วก็พูดถึงการเดินทางของมนุษย์ที่ต้องเผชิญอะไรค่อนข้างเยอะโดยเอาธีมของตัวเองอะค่ะเรื่องว่าทำเรื่องรากเหง้าแล้วก็สิ่งที่เจอมาผสมผสานในเรื่องในเนื้อหางานจะมีสัญลักษณ์ของตัวอักษรลูนนะคะซึ่งเป็นความเชื่อเกี่ยวกับการไขว่คว้าในเพื่อไปประสบความสำเร็จในแง่มุมต่างๆของมนุษย์มานี่ค่ะสวัสดีครับรุ่งพันธ์บุรุษชาติหลายๆคนก็รู้ว่ารุ่งพันธ์ทำงานนู๊ดแรงบันดาลใจในการทำงานนู๊ดเรามันเป็นผู้ชายเนาะแล้วเราก็มีความรู้สึกสุนทรีกับสรีระเรือนร่างของสตรีเราทำงานด้วยความเสน่หาแต่เราไม่ได้ทำงานด้วยความหื่นกระหาย
เราเข้าใจว่าการถ่ายทอดของเราเนี่ยถ้าเรามีความสุนทรีทางสรีระการกดขี่ทางเพศก็คงจะไม่เกิดขึ้นขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะวิชากรต่างการกุลชรค่ะนนนี่ค่ะเป็นคิวเรเตอร์ฝ่ายประจำที่แกลเลอรี่นี้นะคะแน่นอนว่า Joyman Gallery เนี่ยค่ะคอนเซ็ปต์หลังเขาคือ Joy and Joy นะคะแล้วก็ Exhibition เนี่ยมันค่อนข้างที่จะสอดคล้องกับคอนเซ็ปต์ Joy and Joy ของเราพอดีเลยค่ะเพราะว่า The Relation มันก็คือการรวมตัวกันรวมตัวความสัมพันธ์กันของศิลปินรุ่นใหญ่นะคะแน่นอนว่ามันพอเราปักธงเหมือนกันเนี่ยเราก็พร้อมที่จะไปด้วยกันแล้วก็เลยตอบรับการแสดงงานของคุณคิวเรเตอร์พี่สุดรักนั่นเองนะคะทั้งนี้ศิลปินก็ตั้งใจมุ่งมั่นสุดความสามารถเลยค่ะที่จะสร้างสรรค์ผลงานแต่ละชิ้นนะคะออกมาแสดงที่นี่หรือยังไงก็เรียนเชิญทุกท่านนะคะที่ Joyman Gallery นะคะโดยคิวเรเตอร์คุณสุดรักคงพ่วงค่ะ